นี่คือบ้านนาธบิดิกาเศรษฐีใหญ่โตโบราณใหญ่มากสวัสดีครับอาจารย์อันนี้ชาวบ้านเอาผ้าเหลืองมาห่มเจ้าถิ่นบางทีเขาก็ไม่นับถือพุทธหรอกเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วได้ตังค์เขาก็เลยมาทำกันแต่อนาคตเขาก็จะเป็นพุทธเขาทำนี้บ่อยๆเขาจะเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธเขาจะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นพุทธพวกเราเข้านิพพานแล้วเขาก็จะมาเป็นแทนพวกเรานี่คืออนาถบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นมาทำความรู้จักนิดนึงว่าตรงนี้สำคัญชะไหนคนทั้งหลายจึงมีความสนใจเพราะว่าผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองนี้มีตระกูลเดียวแล้วก็ไปมีดองสัมพันธ์กันที่ราชาเครือหากะเศรษฐีคือได้เมียที่กรุงราชเครือที่บ้านเชียเหล่าการค้าการขายทำไปทำมากลายไปปิ๊งสาวเศรษฐีอยู่เมืองราชเครือแต่งงานและก็ขอเพราะที่นี่มีตระกูลเดียวคือมีคาลเศรษฐีก็เลยพระเจ้าปัตเสนีโกศลก็ไปขอตระกูลสักตระกูลหนึ่งพอที่นี่เมืองนี้ไม่ค่อยมีเศรษฐีมาก่อนก็เลยขอได้มาคือทเมนชัยเศรษฐีต่อมาเป็นบิดาของนางวิและการมานั้นก็บอกโอ้โหการย้ายเมืองการย้ายเศรษฐีหนึ่งคนนั่นคือบ้านของหลายร้อยกิโลบ้านของจริงๆถ้าสมมติว่ามา 10,000 คนวัวอีก 20,000 ตัวและบริวารอีกใครวะแห่ไปแห่มามาไม่ถึงเมืองพระองค์คุลิมานบ้านองค์คุลิมานหลังนู้นทำเลทำเลหนึ่งตั้งชื่อใหม่ว่าอยุธยาเดี๋ยวไปดูนั่นคือบ้านนางวิตั้งเสร็จด้วยทันทีวิสาขานั่นเองแต่ว่าที่ตรงนี้ตระกูลเดิมคือนายชุดทัตตะคนนี้ที่เจ้าของสร้างวัดเชตวันแต่ไม่มีชื่อตัวเองชื่อตัวเองนั้นชื่อสุทัตตะแต่คนชอบเรียกอนาถบินเพราะว่าเป็นที่พึ่งของคนจนชอบให้ทานให้ตรงนี้ทรัพย์สมบัติเขามหาศาลแค่ไหนก็นี่คือบ้านเขาทุกคนหันหน้าไปทางโน้นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา